สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Grandma Various คลิปนี้ก็ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการหาของขวัญสุดคลาสสิกให้กับคนพิเศษคุณยายแนะนำเลยค่ะเนี่ยค่ะเบญจมาศค่ะมารู้จักความเป็นมาแล้วก็ความหมายนะคะเพื่อที่ว่าท่านผู้ชมจะได้เลือกให้ถูกใจนะคะทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะดอกเบญจมาศเนี่ยเป็นดอกไม้ที่จัดได้ว่าได้รับความนิยมจากคนรักดอกไม้ทั่วโลกเลยนะคะเนื่องจากว่าความสวยงามของลักษณะดอกที่มีสีสันหลายสีมากเลยนะคะให้ได้เลือกปลูกเลี้ยงก็ง่ายค่ะและดอกเนี่ยบานอยู่ได้นานเลยค่ะดอกเบญจมาศหรือว่าดอกมัมเนี่ยปลูกขึ้นครั้งแรกที่ประเทศจีนกับญี่ปุ่นนะคะเมื่อประมาณสัก 3,000 กว่าปีมาแล้วเบญจมาศเนี่ยมีมากกว่า 1,000 สายพันธุ์เลยค่ะถือว่าเป็นไม้มงคลที่สำหรับคนจีนเนี่ยก็เชื่อถือว่าหมายถึงความยั่งยืนความมั่งคงยาวนานนะคะมั่นคงยาวนานส่วนสำหรับคนญี่ปุ่นนะคะเบญจมาศก็มีความหมายว่าสูงส่งค่ะเป็นดอกไม้ที่ใช้เป็นตราแผ่นดินประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะความหมายค่ะเบญจมาศนี่มีหลากหลายสีนะคะถ้าสีขาวเนี่ยหมายถึงความเชื่อใจค่ะถ้าสีชมพูหมายถึงฝันหวานนะคะถ้าสีเหลืองหมายถึงสยบหัวใจค่ะต้นนี้ของคุณยายค่ะนี่ค่ะสีแดงค่ะสีแดงเบญจมาศสีแดงเนี่ยหมายถึงดอกไม้แห่งความรักแสดงถึงความรักใคร่ชอบพอกันนะคะส่วนต้นนี้ค่ะต้นนี้สีม่วงค่ะของคุณยายความหมายก็คือคุณเป็นคนพิเศษของฉันนะคะทั้งสองต้นนี้นะคะของคุณยายที่ซื้อมานะคะเป็นพันธุ์สเปมัมค่ะก็คือเป็นพันธุ์ที่ปรับปรุงมาจากยุโรปแล้วก็อเมริกานะคะความงามค่ะท่านผู้ชมดูความงามค่ะความงามของดอกนะคะก็จะเป็นช่อค่ะช่อกระจุกแน่นเลยค่ะอยู่ที่ปลายกิ่งนะคะหรือตามซอกใบค่ะเนี่ยค่ะตามซอกใบหรือว่าปลายกิ่งช่อจะเป็นกระจุกแน่นเลยค่ะสวยงามมากเลยกลีบดอกก็จะเรียงกันซ้อนหลายชั้นมากเลยนะคะเมื่อได้รู้จักความเป็นมาแล้วก็ความหมายของเบญจมาศแล้วท่านผู้ชมก็จะได้นำไปตัดสินใจนะคะว่าจะเลือกของขวัญสุดคลาสสิกให้กับคนพิเศษได้ถูกใจค่ะว่าจะสื่อถึงความหมายอะไรนะคะมีความสุขทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับเลยค่ะสวยงามมากเลยนะคะเป็นดอกไม้คลาสสิกอีกแบบนึงค่ะที่นิยมให้เป็นของขวัญกันในช่วงเทศกาลสำคัญสำหรับคนพิเศษนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ